สำหรับคู่ต่อไปนี้ก็เป็นคู่ที่สองของการถ่ายทอดสดในศึกมหากรรมกับมหากรรมกับปั้นโลกนะครับหรือศึกฉลามบุกบัลลังก์โลกนักชกฝ่ายแดงก็คือโตโต้ปอพงสว่างซึ่งเป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับปัจจุบันนี้โตโต้อายุ26ปีครับคุณเสงี่ยมย่านนิยมนะครับผู้แทนเครื่องดื่มฉลามจะขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับทั้งโตโต้แล้วก็ไฮเม่ครับโตโต้นั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับที่ขึ้นเวทีในรูปแบบของการชกมวยสากลและครั้งหนึ่งเขาก็เคยขึ้นไปเขย่าบัลลังก์โลกมาแล้วนะครับกับลิกาโดโลเปสแต่ว่าไม่สามารถจะผ่านโลเปสไปได้ถูกโลเปสนั้นถลุงเอาเกือบจะเสียมวยครับเล่นเอาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโตโต้นั้นอาจจะไม่ชกมวยสากลแล้วแต่ว่าจาตุหรือคุณทรงพลนั้นบอกว่าไม่เคยทอดทิ้งนักมวยในค่ายครับพยายามปลุกวิญญาณของนักสู้ของโตโต้ขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยการอุ่นเครื่องที่เวทีรังสิตก็ปรากฏว่าเวทีที่เบอร์ลิงรังสิตนะครับโตโต้ก็ประสบชัยชนะอย่างงดงามครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่ขึ้นเวทีครับก็คุณดูเด็ดฮะเมื่อกี้นี้เจอกับจาตุจาตุบอกว่าวันนี้ถ้าเผื่อว่าผ่านสวยๆนะครับก็อาจจะเปลี่ยนมุ่งไปในรุ่นข้ามรุ่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าปกติโตโต้นั้นชกอยู่ในรุ่นสตรอเวท105ปอนด์แต่ว่าอาจจะมุ่งไปทางโน่นนะครับฮัมเบอร์โต้กอนซาเลสอะไรทำนองนั้นคนที่ชนะคาบาฮานนะฮะขึ้นไปเป็น108ครับในรุ่น108ปอนด์ก็มาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคู่ชกอย่างนี้อย่างอลิควินนี่ไม่ใช่หมูนะครับตามประวัติที่เราทราบมานี่ก็ครับอลิควินนั้นอายุ28นะครับชกมวยมา35ครั้งชนะ25น็อก8แพ้คะแนน2แล้วก็ฮาริควินตัวนี้นะครับเป็นผู้ที่ล้างตระกูลมากราโม่มาเลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ล้างหรือว่าฆ่าเชื้อหัวกะโหลกไขว้หมดครับเพราะว่ามากราโม่นี่เจ้าของชายาเป็นนักชกตระกูลหัวกะโหลกไขว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอนนี่มากราโม่นะครับหรือจะเป็นลิกมากราโม่หรือเมวินลากาโม่เนี่ยปรากฏว่าไฮเม่อาริควินนี่กวาดมาเรียบร้อยครับก็ดูนะครับว่ามาเป็นนักชกพันเตี้ยนะครับพันจากตัวเองมีนักชกตระกูลพันเตี้ยแล้วนี่มาเจอเตี้ยกว่าเข้าไปอีกนะครับยุ่งเลยทีเดียวโตโต้คงจะชกลำบากกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นคุณสิริสุปัญญานะครับอดีตก็เป็นนักชกสมัครเล่นทีมชาติชื่อดังทีเดียวอันนี้ก็มาเป็นกรรมการให้คะแนนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับไม่ได้ให้คะแนนเดี๋ยวก็อาจจะให้คะแนนคู่อื่นนี่เป็นการชกในยกแรกกับโตโต้คนที่มีกางเกงขาวคาดแดงครับขอบแดงเห็นหันหลังมานี่แหละครับเขาละโตโต้ปอพงสว่างก็เครื่องดื่มฉลามครับให้การสนับสนุนในศึกครั้งนี้แล้วก็ทางด้านเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยบริษัท Big Boss Promotion จำกัดนี่ก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่เต็มที่เลยทีเดียวครับทั้งเฮียจัวทั้งเฮียพระจนนี่แกบอกว่าแหมมาเลยนักมวยที่ใครจะสร้างมาที่นี่เปิดกว้างครับช่อง3เองก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเข้าไปยังครับเริ่มดุขึ้นมาแล้วนี่แหละครับขนาดรอนนี่มากาโมยังเจ๊งนะครับโอ้ยโตโต้แต่โต้ของเราเอาของแข็งมาให้รับประทานอีกแล้วแหมดูครับเอาอลิควินเข้ามาโตโต้โดนหมัดไปอีกทีนึงขวาตรงโตโต้ก็ยังคุมอยู่แล้วครับยกมากประสบการณ์ก็จะเพิ่มมีขึ้นไปเรื่อยๆแต่โดนมากไม่รู้ว่าจะเจ็บหรือเปล่าอลิควินยังคงโยกยักยักหาจังหวะมาเข้ามาเป็นพักๆครับหมัดขวานี่ฉกเข้าไปเต็มหน้าทีเดียวออกหมัดได้ดีนะครับนักมวยฟิลิปปินส์แต่ละคนนั้นไหลเขารีแลกเขาไม่เกรงไม่หมดยกครับต้องขอขอบคุณคุณประชามารีนนท์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีช่อง3นะครับคุณประสานมารีนนท์เครื่องดื่มฉลามคุณสมยศสุธางกูลพระราม9คาเฟ่เครื่องดื่ม
เป๊ปซี่นะครับมาบริการฟรีให้กับบรรดาผู้เข้าชมมวยในวันนี้เครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิอีซูซุแคปิตอลซิตี้แล้วก็สวนอาหารบ้านรัชดาครับอร่อยอยู่ในบริเวณแคปิตอลซิตี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับยกแรกนั้นก็คงจะเห็นพิสงของไฮเมอริควินแล้วนะครับว่าเขามีหมัดขวาซึ่งถ้าบวกเข้าไปเต็มๆแล้วโตโต้ก็ลำบากทีเดียวครับมาติดตามชมยกที่2ต่อไปครับของศึกฉลามบุกพลังโลกครับมาดูนะครับโตโต้นี่ปักที่กางเกงว่าโตโต้นะครับ TOTO ฝ่ายแดงนะครับกางเกงขาวคาดแดงแล้วก็อาริควินบวกกันอาริควินมาเยอะกว่าครับโตโต้หมัดเดียวแต่อาริควินมาทั้ง 3-4 หมัดแม่แกต่อยอย่างนี้หนักครับเวียงมาจากข้างหลังไม่กลัวด้วยอ้าวสิอ้าวดิน่ามาครับแรกด้วยนะครับพี่โตของเราทำยังไงครับตอนนี้โอ้มาเจอเวียงเข้าอย่างนี้โตยังคงคุ้มๆอยู่ครับแต่โตบอกว่าให้ดูจังหวะไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนดูแต่ว่าอย่าโดนนะครับวันนี้ของเราก็ดีนะครับคุณอดุลเดชทางด้านโตโตดูเนื้อตัวครับก็ผมได้สอบถามก่อนจะขึ้นชกเมื่อสักครู่นี้ครับเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงวันนี้ผมฟิตเต็มที่เลยทีเดียวครับเขาหวังที่จะไต่ขึ้นไปบรรลุโลกอีกสักครั้งหนึ่งก็อนาคตยังมีนะครับโอ้ยอาริฟินจะมาง้างขู่มาจากโน่นเลยครับเกาะมินดานาวโตโต้ออกซ้ายทีนึงเจอไปหมัดแล้วครับโดนแล้วครับก็ยังไม่เข้าเป้าครับนานๆจะเข้าสักทีนึงผีผาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าของเขานี่มาเป็นชุดๆครับมวยสากลนั้นหากจะกล่าวไปแล้วนี่ประสบการณ์บนเวทีนี่มีความสัมพันธ์มากทีเดียวครับท่านผู้ชมถ้าเราจะดูชั่วโมงบินนะครับโตโต้นั้นต่อยครั้งนี้เป็นครั้งที่7แต่เขาเรียก35ครั้งแต่ถ้าบวกมวยไทยนี่ร้อยกว่าครั้งครับโตโต้ต่อยมาแล้วนั้นมวยไทยกับมวยสากลนี่มันแตกต่างกันเยอะครับเรียกว่าคนละเรื่องเลยโตโต้ทิ้งซ้ายทีนึงเอาละครับซ้ายตรงๆของโตโต้ดูพุ่งขวากับซ้ายต่างคนต่างโดนครับอาริควินแกต่อยทิ้งใส่ทั้งตัวครับเรียกว่าถ้าผิดนี่ไหลแทบหลุดเดี๋ยวจะถูกก็ดุ้ยครับความเตี้ยของแกนะครับก็ต้องกระโดดชกแล้วก็ยังสุกขุมอยู่ข้าซ้ายโดนเข้าไปเต็มๆโอ้โหอาริควินโดนแล้วตอนนี้ยังไม่ต่อครับยังไม่ต่อสีท่าทางจากทรหดอดทนนะครับหุ่นมีมาขามข้อเดียวเป๊ะขยับซ้ายต่อยังนะครับพยายามจะเล่นหมัดหน้าไว้ไฮเมอริควินครับผู้ชกของโตโต้นี่เป็นการชกในยกที่2โอ้หมัดขวามาผมละเสียวไส้ครับตัวจับพัดจับผูหมดยกที่2ท่านนิดหนึ่งนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับวันพุธที่13เมษายนวันสงกรานต์เราจะเปิดการสัญจรครับคุณอดุลเดชครับก็ขึ้นไปเชียงใหม่นะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ชมเพราะว่าศึกเจ้ามวยไทยนั้นก็เป็นที่รู้กันแล้วว่ามวยนี่ต่อยเดือดเหลือเกินนะครับก็ร่ำร้องกันตอนนี้ก็มีสโลแกนของเราครับบอกว่าคุ้มค่าทุกยกครับดูศึกเจ้ามวยไทยชกทางช่อง3ครับเพราะนั้นก็ติดตามชมกันได้นะครับคู่มวยอย่างมาลัยทองศักดิ์เทวันกับฟ้าสีทองเมืองชัยภูมิแล้วก็อีแวร์นิโปลิสกับสิทธิศักดิ์ต่ออนุสรจิมมี่เดียเวิร์ดกับสมเด็จ M16 นี่เป็นการชกมวยไทยทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นมวยสากลนะครับเพราะนั้นมวยไทยยกทีมกับต่างชาติติดตามชมในรายละเอียดกันได้นะครับก็จะทยอยเล่าขานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันมาดูครับยกนี้ยกที่3โตโต้ปอพงสว่างกับไฮเมอาริควินนักชกจากฟิลิปปินส์วันนี้เป็นการยกทีมก็ได้ครับจากค่ายปอพงสว่างกับนักมวยที่มาจากเกาะฟิลิปปินส์ครับ2ยกที่ผ่านมานั้นก็มาต่างคนต่างยังไม่ได้ดูเสียเปรียบมากนักครับหัวปะทะกันหรือเปล่าแต่แกนึกว่าของแกแตกโอ้สงสัยจะมีเลือดซิบๆออกมาครับแต่ด้านไฮเมอาริควินโตโต้ได้ทีครับจี้เข้าไปแล้วโตโต้เริ่มบี้นะครับซ้ายแหมโอ้โหโดนเวียงมาทีนึงเต็มเหมือนกันนะครับหมัดของอาริควินนี่เป็นประเภทเวียงครับ
ุกยาวๆหรือแบบสวิงใกล้ๆสวิงลักษณะนั้นแล้วก็อัดอัปคัตสั้นๆหางตาซ้ายครับของอาลีฟินมีเลือดพุ่งออกมาแล้วหมายก็ต่อยแต่ละทีนี่น่ากลัวครับถ้าเผื่ออยู่ในระยะหมัดนะหางตาขวาท่านผู้ชมครับหางตาขวานะครับผมดูผิดไปนิดนึงหางตาขวาของไฮเมอาลีฟินนั้นมีเลือดซิบๆออกมาแล้วตัวนั้นก็ยังเกร็งๆอยู่ครับหมัดซ้ายอัดเข้าไปดีหางคิ้วขวาเหมือนเดิมแฟนๆพอเกี่ยวคอได้บอกให้ตีครับเดี๋ยวนึกว่าเป็นมวยไทยขึ้นมาเลยยุ่งเลยโตโต้นั้นชกมวยไทยมาเป็นร้อยครั้งนะครับท่านผู้ชมไอเมฮาริปินนักชกจากฟิลิปปินส์ครับตัวตี้มอเตอร์โตโต้ของเราปัจจุบันนี้ก็อยู่อันดับ5ในรุ่นสตรอเวท105ปอนด์ครับของสภามวยโลกนะครับพยายามเบียดเข้ามาโอ้โหอาลีฟินต่อยได้ทีนึงแล้วขับประคัดมาลูกนี้แชมป์ของรุ่นสตรอเวทนี้ก็คือริคาร์โดโลเปสนะครับคนที่เคยมาชนะโตโต้ไว้ครั้งแรกโน้นแล้วก็ในรุ่นสตรอเวทก็มีนกน้อยสอธนิกุลอีกคนหนึ่งโอ้ยแกออกศีรษะหน้าตาโอ้โหโตโต้โดนบวกเข้าไปทีนึงเด้งเลยทีเดียวแหมชกลำบากครับตีสีหน้าบอกสบายยังไม่มีอะไรครับโตโต้ออกซ้ายเข้ามาโตโต้1 2ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับโตโต้พัฒนาขึ้นไปแค่ไหนทิ้งซ้ายทีนึงโอ้โหมาซ้ายมานี้อาลีฟินยังใจแข็งอยู่บอกไม่มีอะไรทีมขวาโต้เข้ามาหมดยกที่3ครับเอามวยไทยสัญจรวันที่13เมษายนวันสงกรานต์นั้นก็จะชกกันเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของสถาบันแม่โจ้นะครับซึ่งก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับก็เก่าแก่ทีเดียวแล้วก็เวทีนั้นอยู่ในสถาบันเลยนะครับครับก็เราอยู่ในรู้สึกจะริมเขาเนี่ยซ้ำไปครับมีนอกจากมวยไทยกับมวยฝรั่งปะทะกันแล้วนะครับยังมีมวยพม่ามาชกแบบฆ่าเชือกให้ชมด้วยฆ่าเชือกรุ่นในขนมต้มนะครับวันนี้ครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไทยกับพม่าไทยกับนักชกในถิ่นเหนือนั้นก็ลองติดตามรายละเอียดกันครับมาดูครับมวยคู่นี้ยังอยู่ที่โตโต้ปอพงสว่างกับไฮเมอาลีฟินเป็นนักชกกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงชกพม่าอะไรเยอะแยะทีเดียวครับต้องติดตามชมวันที่13เมษายนยกนี้ยกที่4ครับยกที่3นั้นโตโต้ทิ้งซ้ายได้งามๆ 2-3 ทีแต่ว่าอาลีฟินนั้นบอกไม่กลัวหูแกพุ่งเข้ามาดูสิครับผมใส่ทั้งตัวบางทีถึงกับกระโดดชกนะครับไหนนี่ถ้าเผื่อว่าขอเก้าอี้ไปบนเวทีเอาไว้ยืนต่อยได้เนี่ยแกขอแล้วเป็นมวยคล้ายๆมวยไม่มีตำราครับคุณนดุลเดชแกมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เหมือนกันโตโต้อัดซ้ายมาโตโต้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วครับเพราะเจอมวยไม่มีตำรานี่ไม่รู้จะมาลูกไหนและแถมหนักอีกต่างหากทีมซ้ายมาทีมขวามาตรงๆโตโต้แยบแล้วอัปเปอร์คัทโอ้ยโดนเข้าไปต้องถอนครับถอนตัวออกมาอาลีควินวันนี้นะครับที่ชนะล้างคอกตระกูลมากราโมแล้วครับไฮเมอาลีควินยกนี้ยกที่4ครับการชกมีทั้งหมด10ยกคู่ต่อไปก็จะเป็นการพบกันระหว่างมวยหมัดหนักอีกคนหนึ่งครับของไทยเราฉลามครับฉลามครับฉลามปอพงสว่างถ้าเผื่อว่าเวลาทันนั้นก็จะมีเด็ดดวงต่อยออกไอ้ดูทิ้งหุบซ้ายโดนเข้าไปที่ต้นคอเลือดเริ่มจะทะลักออกมาอีกแล้วครับที่หางคิ้วขวาของไฮเมอาลีฟินโอ้โหหุบซ้ายเข้าเต็มหน้าโตโต้เลยรอขยับขวาแล้วซ้ายสะบัดนิดเดียวครับ
โตโต้ก็ดูเหมือนจะแตกเหมือนกันเอาละครับโตโต้ก็แตกครับโอ้โหเลือดพุ่งออกมามากแตกเยอะทีเดียวเห็นไม่ถนัดกันคล้ายๆจะเป็นศีรษะชนหรือเปล่าครับคุณอนุเดชครับเข้าไปบวกกันเมื่อสักครู่นี้ไปคลุกกันพอดีครับเพราะว่าดูแผลแตกมันอยู่ในระดับศีรษะของอาริฟินพอดีครับดูเพราะว่าแกมุดเข้าไปพุ่งเข้าทั้งตัวครับมีทั้งมงทั้งหมัดทิ้งขวาแล้วซ้ายทีนึงฮุกซ้ายมาโอ้เบี่ยงรูดบ้านเลยทีเดียวดูครับโอ้โตโต้แต่ว่าแผลแตกในระดับหน้าผากครับโตโต้ทิ้งเอาไปขั้นลำตัวลำตัวใส่ก็ไปทีนึงอยู่ที่จะทนได้แค่ไหนฮุกซ้ายมาเต็มๆโตโต้เบียดเข้ามาเอาไปขั้นซ้ายไม่ถอยนะครับโอ้โหตอนนี้ระแรงเลือดแล้วอาริควินโดนส่งหรือไม่ลงโตโต้ลุยซ้ายขวาโอ้เอาละครับไม่รอจังหวะแล้วมาเป็นไรเป็นกันละเลงเลือดระหว่างโตโต้กับอาริควินครับโดนลำตัวก็มีอาการเหมือนกันนะครับอาริควินนี่แต่ว่ามาโตโต้บอกว่าหาจุดต่อยลำตัวยากเหลือเกินมันบู่ครับจังหวะรัวหมดหมัดหลบได้สวยเหมือนกันครับทีนี้โอ้ยโดนตักขวาเข้าไปจังๆทีนึงอาริควินนั้นไม่อยู่นะครับไม่อยู่ท่านผู้ชมสังเกตว่ากางเกงของทั้งคู่นั้นเต็มไปด้วยเลือดทั้งโตโต้แล้วก็ทั้งอาริควินแล้วครับเลือดไม่รู้เลือดใครแต่เลือดใครบวกเข้ามานี่แหละครับอีกทีนึงนี่หมดยกแล้วครับมีการแถมหน่อยไม่ยอมเลิกเรามาดูกันนะครับว่ายกที่5นี้จะเป็นอย่างไรนะครับหางคิ้วขวาของอาริควินแล้วก็โตโต้นั้นรู้สึกจะเป็นทางเหนือหน้าผากครับหน้าผากนิดๆหนึ่งผากซ้ายตรงบริเวณโคนเส้นผมนะครับมาชมครับยกที่5ของการชก10ยกโตโต้ปอพงสว่างรองแชมป์โลกอันดับ5ครับกับไฮเม่อาริควินรองแชมป์โลกอันดับ1จากฟิลิปปินส์นะครับส่วนของเรานั้นอันดับ5ของสภามวยโลกโอ้ยอัดวัสลินเข้าไปนะครับไม่ใช่ผมเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่าแหมทาวัสลินเข้าไปหนาทีเดียวเพราะแตกบริเวณศีรษะครับสักครู่นี้คุณทรงพลก็มาบอกว่าได้มีการตกลงกติกาไว้ว่าถ้าเผื่อในกรณีที่แตกนะครับแตกนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะชกต่อไปได้นั้นจะมีการนับคะแนนดูคะแนนกันนะครับจากที่ว่าคืออุบัติเหตุใช่ไหมครับครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าทางด้านคุณทรงพลก็บอกว่าได้มีการตกลงกันไว้นะครับก็เรียกได้ว่าแล้วก็เอาทำแบบคล้ายๆเป็นการชิงแชมป์เลยหมัดจังหวะ2โตโต้โดนเย็บแล้วเย็บไม่ขาดอย่างนี้ครับกระแทกไม่ขาดเลยโดนสวนหายไม่ฮาริควินเดินบี้ตายยังไม่โดนนะครับฮาริควินบอกว่าแหมต่อยที่ศอกไม่เป็นไรไม่เจ็บโดนลำตัวก็มีอาการกันทางด้านฮาริควินยังไม่แหมอาริวินเองตอนนี้ชักแย่งๆแล้วครับไม่บี้เหมือนที่ผ่านมาเดี๋ยวโต้นั้นใช้จังหวะเลือกต่อยนะครับทิ้งซ้ายมาอีกทีนึงยับอัปคัตอ้าวโดนหมัดนี้ครับกึ่งฮุกกึ่งอัปคัตซ้ายมาเข้าที่แผลเก่าทิ้งซ้ายเอาไว้นี่หมัด 1-2 ทิ้งซ้ายไว้ลิควินก็เดินบี้ครับขวาทีนึงอาริควินแกวิ่งเข้าวิ่งไล่ไม่จนครับไฮเม่อาริควินนักชกจากฟิลิปปินส์โตโต้ทิ้งซ้ายโดนเข้าไปทิ้งหัวติ้มเลยทีเดียวครับเอ้าทำยังไงโอ้หมัดนี้โดนครับ
ม่ใช่ว่าไม่โดนแต่เป็นจังหวะที่สะอึกสะบัดเชือกเข้ามาแล้วโต้ต่อยลำตัวซ้ายขวาทีหนึ่งเลือกต่อยแล้ววันนี้ฮาริเม่ฮาริฟินนั่งนั่งเชือกครับแต่ว่าระวังให้ดีนะครับถือสามโดนบวกได้งานเหมือนกันโต้ยาวหมดยกที่ห้าเมื่อสักครู่นี้นี่ครับไม่มีเชือกนี่ไม่รู้จะไปพิงตรงไหนเหมือนกันโตโต้ไลบี้หลังจากโดนหมัดซ้ายตรงนะครับก็มาถึงตรงช่วงนี้ช่วง อัดเลยทีเดียวเรียกว่าเกือบ30วินาทีแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเก็บอลิควินได้แล้วครับแกทนจริงๆไม่มีบวกอันตรายเหมือนกันนะครับบุกทุนทีทุ่มานี่แกวัดหมูวัดหมาออกมาตูมเข้าไปก็ยุ่งเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้พิษกำปั้นของโตโต้ดูดิครับแหมขวาโดนเข้าไปเต็มๆต้องปิดซ้ายอีกทีหนึ่งหมดยกแล้วนะครับในช่วงนี้ก็มาดูครับว่ายกที่6นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมันทีเดียวเท่าที่มองมานี่อาจจะพอจะพูดได้นะครับว่าโตโต้นั้นเราพัฒนาฝีมือขึ้นมาพอใช้ได้ทีเดียวครับแต่ว่าที่เหลือต่อไปยังไม่ทราบจะเป็นยังไงเหมือนกันยกที่6ยกที่6ครับโตโต้ปอพงสว่างของไทยกับไฮเม่ฮาริควินจากฟิลิปปินส์ครับไฮเม่นั้นตัวเตี้ยมาต่อโตออกหมัดขวาเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ก็เรียกว่าเปิดกว้างสำหรับวงการมวยโลกแล้วใครที่จะมาจับชกนะครับก็มาติดต่อกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ร่วมสนับสนุนเหมือนกันนะครับทั้งคุณมานพทั้งคุณพจน์นั้นบอกว่าแหมยินดีเต็มที่ทีเดียวครับเพื่อวงการมวยของไทยโตพยายามออกคำปั้นไว้ยึกยักยังยึกยักยึกยักทิ่มซ้ายไว้ก่อนหมัดหน้าครับหมัดหน้านี่แหมถ้าเผื่อจะว่าไปแล้วหมัดหน้าต้องเฉียบขาดครับหมัดหน้าก็คือหมัดแยบบางคนนี่ต่อยเหมือนกับหมัดตรงทีเดียวครับคนที่แยบหนักๆนี่จะได้เปรียบแหมแกพุ่งเข้าไปอย่างนี้ก็เสียวไส้ทิ่มขวาไว้ก่อนนะครับโตโต้มีหมัดหน้าสกัดไว้เป็นการเรียกว่าเป็นด่านหน้าครับก็คอยไปดักเอาไว้ได้ทุกทีเหมือนกันฮาริควินไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วครับตอนนี้วิ่งเข้าไปต่อยดื้อดูสิครับบางทีกระโดดก็เอาเข้าไม่ถึงครับโตโต้ไม่ยอมแลกด้วยก็ยังไม่เข้าเหมือนกันโตโต้หมัด1 2โดนอีกทีนึงแฟนๆก็เชียร์ครับบอกให้บี้หมัด1 2อีกทีนึงฮาริควินชักทำหน้าแย่ๆยังไงชอบกลขวาทิ้งมาตบหนึ่งแล้วก็ยับซะขวาไว้ทิ้งซ้ายเป็นมวยหมัดซ้ายนะครับทางด้านโตโต้มุดหัวเข้าไปหาดื้อๆเอาอย่างนี้ก็เจอดีครับโตโต้ออกมาซ้ายทิ้งซ้ายเบียดเข้ามาทำตัดที่ลำตัวทีขวาลำตัวให้เม่ทำยังไงครับแล้วอัดลำตัวไป1 2 3แล้วหมดยกที่6ครับไปปลายยกทีไรนี่สนุกทุกทีครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบนิดนึงครับว่าแหมนอกจากวงการมวยเราจะมีชื่อเสียงแล้วสนุกเกอร์ครับก็ฮิตติดอันดับโลกทีเดียวและเดี๋ยวสักครู่นึงนี้ก็เราจะมีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งอีกคนนึงครับที่จะก้าวไปเทิร์นโปรที่ประเทศอังกฤษมาร่วมรับเงินสนับสนุนนะครับซึ่งทางด้าน
เวทีมวยสยามออมน้อยนี่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันนะครับสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้โดยคุณศักดารัตนสุบรรณก็นำมาเองครับพาตายพิจิตรมาเดี๋ยวเราคงจะได้จะเจอพูดคุยกันครับมาดูกันยกนี้ยกที่7ครับดูใบหน้าใบตาของอลิคินครับโตโต้มาบอกว่ารอช้าไม่ได้แล้วบี้เข้ามาแต่ว่าไฮเม่ไฮเม่ก็ออกสกัดไว้ทีเดียวครับไฮเม่ทิ้งขวามาโดนโตโต้โดนไฮเม่ก็โดนโอ้โหไฮเม่โดนไป3หมัดไฮเม่อลิคินนะครับตัวเตี้ยโตโต้ตัวสูงนะครับมามุดหัวชนกันแล้วตอนนี้แล้วไม่รู้ว่าใครจะตัดเข้าไปที่ลำตัวครับพุ่งเข้าใส่เหมือนกันโตโต้ต้องระวังที่สามนะครับทิ้งท้ายมาโดนลำตัวก็มีอาการทุกทีนะโอ้โหโดนหมัดเต็งสองที่ปลายคางโดนใต้ทิ้งแล้วโตโต้ปล่อยเข้ามาสามหมัดดีสวยครับซ้ายตรงนั้นทำได้ดีทีเดียวพุ่งเข้ามาก็หากำปั้นโตโต้เองก็เดินกับปั้นของอลิควินเข้าไปนี่หน้าตาแดงกำมีอาการบวมขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนกันครับครับท่านผู้ชมของการชก10ยกด้วยกันหมดยกที่7ครับครับโตโต้กับไฮเม่อลิควินต่อยเท่าไหร่ไม่ลงนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีฮึดเข้ามาบวกขวาเหมือนกันโตโต้เองวันนี้ครับเจอของจริงๆของคนๆเล่นเอาเหนื่อยเต็มที่ทั้งต่อยตัดลำตัวครับทั้งใบหน้าทำยังไงก็ลงลำบากพยายามประคัดนี่ครับสอยไปที่คางอีกก็ยืนอยู่จนจะขึ้นยกที่8แล้วนะครับจะเป็นช่วงของปลายยกที่7เจอฮุกขวาสวนเข้าไปขณะที่ต่อยเพลินนี่ครับบวกขวาเป็นเต็มๆไม่ลงนะครับซ้ายของโตโต้เข้าไปเต็มคางทีเดียวแล้วก็เจอบวกขวาเข้ามายกนี้ยกที่8ครับโตโต้ปอพงสว่างรองแชมป์โลกอันดับ5รุ่นสตรอเวทนะครับกับไฮเม่อลิควินจากฟิลิปปินส์ครับอลิควินคนนี้ก็เคยชนะโรนี่มากาโมมาแล้วนะครับแล้วก็ได้แผลด้วยกันทั้งคู่อลิควินนั้นแตกที่หางคิ้วขวาในขณะที่โตโต้แตกที่ศีรษะครับทางด้านซ้ายตอนนี้เลือดก็หยุดกันแล้วโตก็ยังไม่
ไม่เข้าครับรอจังหวะมวยคู่นี้นี่มักจะไปมันตอนไปปลายยกครับที่ลำตัวทีตั้งลำตัวหนึ่งสองใจก็ลุ้นครับลุ้นให้พระเดชศึกให้ได้ไม่โดนครับโตโต้ก็โดนตอนนี้โดนบ้างนะโอ้โหดูครับเหลือไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณลุงอาต่อยเรียกว่าเข้าที่กกหูนี่ครับโอ้ยอย่างนี้ครับมาเรียกว่าต่อยแต่ละทีนี่ทิ้งไปใส่ทั้งตัวนะครับผิดก็เรียกว่าจะหัวทิ่มเลยครับดูโตโต้มา1 2 3เหมือนกันเข้าไปนัวเนียนัวเนียครับเกะกะไปหมดเหมือนกันชกลำบากอ๋ออย่างนี้เหนื่อยนะครับหมดเมื่อไหร่ไปทันทีครับลูกปั้มลูกฟัดแกมีครับทางด้านอาลีควินก็ดีไปอย่างครับเท่ากับเป็นการทดสอบดูโตโต้อัดเข้ามาทดสอบว่าจะยืนระยะได้หรือไม่ครับนักชกไทยของเราอัดไปที่ลำตัวอีกนึงโอ้โหแกมา3หมัดครับโตโต้โดนชุดนี้แต่ว่าก็ทำไป3หมัดเหมือนกันเรียกคืนทันทีทางจะหมดเหมือนกันครับก็ยับมาได้เปรียบที่สูงกว่านะครับทางด้านโตโต้นักชกไทยเราเกงกับปักครับเครื่องยนต์ดีเซลมิซูบิชิฉลามให้การสนับสนุนครับทิ้งซ้ายกะเอาตายเลยทีเดียวทิ้งซ้ายมาแล้วเองมาเปล่าครับโตโต้ปอพงสว่างกับไฮเมอาลีควินจากฟิลิปปินส์ครับบอบช้ำพอสมน้ำสมเนื้อของการต่อสู้ครับอาลีควินนี่ตอนหลังๆนี่ก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ครับขึ้นมาแท้แรกทำหน้ากลัวเพราะว่าโดนหมัดของโตโต้เข้าไปก็ออกอาการทุกทีโตก็ต้องอาศัยจังหวะแยบเป็นการสกัดกั้นครับไม่ให้อาลีควินนั้นพุ่งเข้าหาโดนหมัดขวาทิ้งไปทีนึงจังหวะนะครับจังหวะติดหมัดตามมาเลยทีเดียวไม่เข้าเหมือนกันอาลีวินก็ไม่เข้าแล้วครับตอนนี้โตโต้ทิ้งขวาซ้ายมาแย่ๆไว้ก่อนครับยังไม่เต็มที่น่ามีการฟุตเวิร์กสลับเท้าโตโต้นะครับรู้สึกว่าจังหวะจาโคนั้นเรียกว่าดีขึ้นเยอะทีเดียวแต่แฟนก็บอกให้ฝีมือครับฝีมือในมวยไทยนั่นก็คือพยายามออกหมัดออกลีลานั่นเองครับนายแม่ฮาริฟินก็ไม่เข้าซะแล้วครับตอนนี้ตัวทิ้งซ้ายมาบรรยากาศของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับศึกฉลามบุกบัลลังก์โลกซึ่งถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับโดยช่อง3อสมท
ยกสุดท้ายครับโตโต้ปอพงสว่างกับไฮเม่อาริควินจากฟิลิปปินส์ครับอาริควินลุยเข้ามาเลยทีเดียวโอ้โหโตโต้ตอนนี้ก็มาแกเล่นบุกประชิดเอาจะเล่นมวยปล้ำหรือจะเล่นมวยสากลกันแน่โอ้โหแกลุยไม่ยั้งครับวิ่งเข้าใส่ตลอดเอ้าโตโต้ก็ได้แต่ปิดป้องแล้วครับมาเรียกว่ากระตุนคะแนนเอาไว้เยอะก็ทิ้งซ้ายมาทีนึงปุ๊บนะครับเสียงดังตุ๊บโอ้โหอาริควินขวาตรงๆแบบนี้แล้วก็ตัดไปที่ลำตัวก็ยับไว้ก่อนแกวิ่งเข้ามาเป็นกระทิงครับไม่อาริควินบอกให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยก็ไม่มีจังหวะเหมือนกันที่จะเข้าทำเพราะว่าเวลาโตโต้เข้านี่ฮาริควินก็วิ่งหนีโอ้โหมาพวกคนละทีอ้าวโอ้ยโตโต้โดนไปทีนึงครับโอ้ยลูกมองอีกครับการจะช้าไปนิดนึงนะแล้วก็เข้าไปเตือนครับมีลูกมองปิดสนามไปแล้วจังหวะนี้นะครับจังหวะที่ฮาริควินบวกเข้ามานี่เพราะว่าฮาริควินเน้นเวลาจะเข้านี่แกวิ่งเข้ามาเลยโดนยัดอีกทีนึงนี่นะครับศีรษะแกไม่อยู่นิ่งนะครับขวิดไปขวิดมาตลอดหุบซ้ายได้ทีนึงต่อยซ้ายต่อยขวาวืดไปอีกโตโต้ใช้วิธีวนครับวนรอบอาศัยวิชาพูดเบอร์ครับวนออกก็ยังไม่ค่อยได้เนื้อได้น้ำกันเท่าที่ควรครับหมดยกที่สิบยกสุดท้ายครับก็ต่อมาดูนะครับว่าโตโต้นั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ก็ดูหน้าตาก็บอบช้ำพอสมควรโตโต้พอพงสว่างเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ